ก็เปิดไปเจอรูปเก่าเมื่อปีที่แล้วที่ถ่ายตัวหนังเอาไว้เป็นตัวหนังเรื่อง The End of the Storm เกี่ยวกับปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์โควิดเพราะว่ามีช่วงปิดการแข่งขันเพื่อแบบเบรกตอนที่โควิดระบาดหนักๆทำให้มีแบบ เหตุการณ์เกือบๆจะดรามา่าบางความเห็นเนี่ยบอกว่าเอ้ยก็ยังแข่งกันไม่จบก็ออาจยากให้แบบริปชแชมป์เกือบไปแล้วนะเป็ดแดงเกือบถูกริปชแชมป์อีกอย่างหนึ่งที่ถ่ายตัวนี้ไว้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้คนก็เริ่มกลับเข้ามาดูหนังในโรงกันเยอะมากเมืม่อวานเย็นเนี่ย เป็นเย็นวันศุกร์คิวแน่นมากมีหนังเรื่องแบบหมอแปลกเนี่ยเข้าไปแล้วก็แบบฉาย7-8โรงแต่แบบอาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่งมันต้องนั่งเว้นระยะด้วยมัมนก็อาจจะแบบทำให้ดูเหมือนแบบตั๋วมันขายเต็มเร็วอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราดูวันนี้ตั๋วสามสิบาบาทตอนนี้รู้สึกว่ากลับมาเป็น ราคาปกติแล้วนะใครที่แบบนึกถึงวันคืนดีๆที่เคยดูหนังราคาสาสิบเก้าบาทเมื่อปีสองพันยีิบเอ็ดเนี่ยก็เลยแบบเอามาเอาตัวมาให้ดูพูดถึงหนังเรื่องนี้กันบ้างก็เป็นทุกคนรู้แล้วแหละแบบจะเรียกว่าสปอยอะไรอย่างนี้หรอคือทุกคนก็รู้ว่าปีโควิดเนี่ยสองพัน น่าจะปี2020เรอรวพูดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบก็เกิดไม่ทันอ่ะก็ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเพิ่งเห็นเรอรวพูดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาจริงๆวันนั้นบังเอิญมากๆคือไม่ค่อยได้ติดตามข่าวหรืออะไรเกี่ยวกับหนังแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูหนังในโรงเนี่ยก่อนโควิดก็สักสักระยะหนึ่งละก่อนเรื่องนี้นี่ถ้าจะจำน่าจะนึกไม่ออกเลยว่า ก่อนหน้าเรื่องนี้ไปดูหนังในโรงแบบครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ว่าก็น่าจะประมาณแบบปีสองปีเห็นจะได้บังเอิญแบบคิว้านข้าวร้านอาหารที่จะไปกินวันนั้นเนี่ยมันรอนานก็เลยเดินไปดูว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโรงหนังจะเอาหนังเก่าๆมาฉายด้วย แล้วก็มีหนังใหม่ผสมบ้างแต่เรื่องนี้ก็คือแบบเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าแล้วเราก็เห็นเอ้ยอาจอยากแบบดูหลายเรื่องเลยแต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้มันแบบกําลังใกล้จะฉายแบบใกล้เวลาฉายพอดีแบบประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะไรเงี้ยก็กดเฮ้ยดูเรื่องนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยไปหาดูใน Netflix หรือว่าใน HBO หรืออะไรเงี้ได้ไปดูเรื่องนี้ก่อนเพราะเพราะเพราะคิดว่าแบบคง คือตอนแรกคิดว่าไม,ไม่แน่ใจว่ามีแบบมีเป็นแผ่นเป็นอะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าแต่เราคิดว่าอาจจะพอมีบ้างนะถ้าเกิดทําเป็นแผ่นออกมาขายก็อยากซื้อเก็บไว้คือเป็นแบบสรุปเรื่องราวทําเป็นกึง่งๆสรารคดีแล้วก็มีการแบบสลับไปสัมภาษณ์แฟนบอลลิเวอร์พูลในเมืองต่างๆในหลายๆประเทศก็น่าจะมีตั้งแต่แบบอินเดีย บราซิลหรือว่าประเทศที่แบบพรีเมียร์ลีกไปเปิดตลาดอย่างอเมริกาว่าแฟนบอลแบบแต่ละช่วงรู้สึกยังไงมีความเป็นมายังไงแต่ว่ารายละเอียดของแบบสัมภาษณ์คนในทีมเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หลักๆก็จะเป็นเยร์เกนครอปที่เป็นเหมือนตัวดำเนินเรื่องหลักอาจจะสอดคล้องกับว่าช่วงนั้นมีหนังสือ ชีวประวัติของเยอเกนคอฟออกมาด้วยแล้วก็เขาก็ให้ความสมคัญให้ความสําคัญกับความเห็นของเยอเกนคอฟแล้วก็อาจจะมีกลุ่มพวกสี่คนที่เป็นแกนนําผู้นําเป็นกัปตันทีมหรือคนที่เป็นกัปตันรองกัปตันอะไรเงี้ยมาสัมภาษณ์เพราะว่าแบบไม่ได้มีไม่ได้มีแบบสัมภาษณ์ลายบุคคลอะไรเงี้ยเขยได้นิดนึงก็ถ้าเกิดแบบมี สัมภาษณ์หลายๆคนอย่างแบบถ้าเป็นแบบมีนามิโนเนี่ยอาจจะมีพูดถึงนิดหน่อยมีภาพบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีมีภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยครบแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์แบบหรือมีความเห็นครบทุกคนสัทีเดียวอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบเขาทำขอลิขสิทธิ์หรืออะไรสักอย่างอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนที่แบบ เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนทีมในช่วงนั้นที่หลายๆคนจําได้ก็คือแบบตั้งแต่ก่อนที่จะได้แชมป์เนี่ยก็เป็นปีที่แบบมีอลิสันเข้ามาซื้อตัวคนสําคัญสาคัญเข้ามาแล้วปีนั้นใครที่จําได้คือหลายๆคนจะบอกว่าโอ้โหแบบจำได้ชัดเจนทุกความรู้สึกแต่ว่ามันบางเรื่องบางเหตุการณ์อะบางคนอาจจะแบบ ถ้าเกิดพูดถึงถึงจะนึกขึ้นได้งเงี้ยเราเองก็เช่นกันแบบตอนที่ไปดูเรื่องนั้นก็นึกขึ้นได้ปะ่ะเออขนาดปีที่แบบได้แชมป์อ่ะโกที่แบบตำแหน่งสำคัญที่สุดที่เราเป็นตัวความหวังที่ทำให้แบบฟอร์มทีมมันดีขึ้นมาเลยะเพราะว่าจากจุดอ่อนที่เราเคยมีมาหลายๆสิบปีอ่ะพอมีอลิสันเข้ามาโกกลายเป็นแบบจุดที่เราแบบเชื่อมือได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบต้องไป อิจฉาเดคิอาคอยเซฟซูเปอร์เซฟอะไรเงี้ยพอเรามีอลิสันนี่คือแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีมือหนึ่งระดับแบบท็อปทอปของแบบเราว่าอยู่อยู่ในระดับแบบท็อป 3, ทรีท็อปโฟ์ของของทุกลีกเลยก็ว่าได้ไม่ต้องแบบโอ้อิจฉาแบบทีมนั้นทีมนี้นนหรือ,รอลีกเยอรมันลีกอิตาลีที่มีโกบาร์เยนหรืออะไรเงี้ยที่แบบเหนียวเหนียวอ่าพออาริสันเข้ามา เป็นความหวังของเราแต่ว่าปีที่ได้แชมป์บางคนอาจจะลืมว่าอาริสันเจ็บตั้งแต่ลงเล่นไปไม่กี่นาทีคือโกลคิกแล้วก็ลื่นแล้วก็แบบเหมือนกระตุกกึกสักอย่างแล้วก็แบบกลุมต้นขาแล,แล้วก็แบบต้องพักไปหลายนัดมากบางคนอาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าแบบโหเราขาดโกแบบตัวสำคัญไปแล้วอะแล้วจะ มาได้แชมป์ในในช่วงถ่ายฤดูกาลซึ่งแบบได้แต้มแบบเก้าสิบเก้าแต้มถึงแม้ว่าแบบอาจจะไม่มีโควิดอะเราว่าแบบแต้มมันก็คงทิ้งห่างอย่างนี้แหละเพราะว่าแบบเป็นช่วงที่ปีที่ฟอร์มแบบท็อป,ท,อปท็อปกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบย้อนไปถึงตอนนัดที่อลิสันเจ็บอย่างเงี้ยบางคนจะได้แบบระลึกถึงว่าโอ้โหหมดหวังแล้วเพิ่งได้แชมเปี้ยนลีกมาฟอร์มทุกคนกำลังดีอย,อยู่ๆมาซวยแบบตั้งแต่นัดแรกแต่ ก็มีจุดเปลี่ยนใช่ไหมที่แบบโกที่เราแบบเอามาแทนก็แบบโอ้โหกลายเป็นว่าโชว์ฟอร์มแบบสุดยอดเหมือนกันแอดเรียนก็แบบไม่น่าเชื่อว่าบเฮ้ยบทแบบพระเอกอะคือบทที่ความที่เป็นปีปีแชมป์อะมันจะแบบมีอะไรคลิกผันได้ขนาดนี้แล้วก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่แบบเออสารคดีหรือเรียกว่าหนังเนี่ยก็แบบค่อยๆเล่าแบบเรียงไป แต่ละช่วงอาจจะไม่ได้แบบพูดถึงะทุกเกมแต่ก็ตัดช่วงสำคัญๆมาแต่ก็แอบ,บมีแบบอ้างอิงไปถึงตอนสมัยที่ใกล้เคียงจะได้แชมป์แล้วก็ทั้งปีที่แพ้แมนซิตี้ก่อนหน้านั้น1นึ่คะแนนทั้งปีที่ตำนาน,อ,น,น,นอันนี้ขวัญใจอันนี้ขวัญใจส่วนตัวที่ทำให้เราแบบ เป็นหนึ่งหนึ่งในจุดเริ่มต้นหลายๆเหตุผลที่แบบเชียร์เร์พูลก็คือเจอรลาดคือกลับไปพูดถึงแบบเจอรลาดลื่นแล้วมีภาพเจอรลาดเจิดลื่นตอนนั้นนี่แบบเอามาฉายวนทุกมุมคิดคิดว่าแบบบางคนที่เป็นนักบอลในทีมสควอตปัจจุบันอะอาจจะไม่ได้มีออกแอร์ไทม์เยอะเท่าเจอรลาด,ด้วยซ้ำคือโอ้โหช็อตเจอรลาดลื่นล้มนี่ ซ้ายขวาหน้าหลังบนฮอกไอวิวมาหมดคือแบบก็อาจจะย้อนให้นึกถึงวันนั้นเหมือนกันใครใครที่แบบได้ดูเกมนั้นแล้วได้ดูช็อตเจอหลานลื่นอะ่ะเราตอนแล้วตอนนั้นเราเด็กๆอะ่ะรู้สึกว่าแบบหัวใจมันแบบแป้วอ่ะใครที่อยู่ในโมเมนต์นั้นฝากแบบคอมเมนต์แสดงความรู้สึกกันหน่อยหรือว่าใครที่แบบเป็นแฟนทีมอื่นเป็นกองแช่งก็ตาม แล้วรู้สึกสาใจกับช็อตนั้นแล้วยังจําแบบช็อตเจอลื่นได้ดีหรือเป็นแฟนเชลซีที่เชียร์เชลซีนั้นๆเพราะว่าเราจําได้เหมือนกันว่าแบบนัดน,นั้นก็ไปดูบ้านเพื่อนที่แบบเป็นกองเชียร์เชลซีเราก็แบบโอ้โหคืนนั้นก็แบบนอนแปลกที่นอนไม่หลับเป็นภาพเจิดลื่นติดตาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านก็กับญาติก็แบบโหโฮเฮกันลั่นบ้านเออใครที่เป็นกองแช่งก็คอมเมนต์ลงเอาไว้ได้ แต่โดยภาพรวมคือหนังมันก็แบบอาจจะมีบางโมเมนต์น่ะที่เรานึกถึงอาจจะเป็นแบบการสัมภาษณ์หรือว่าหลายๆช็อตที่เป็นแบบจุดเด่นจุดจุดที่เป็นแบบกระตุกแบบโมเมนต์ความทรงจำเราว่าบางอันก็อาจจะหายไปแต่ก็มีบางจุดที่เราก็ลืมไปแล้วหนังก็แบบเอามาพูดถึงให้เราแบบได้นึกถึงได้อะไรเงี้ยทั้งชื่อเรื่อง ที่แบบหมายถึงว่าแบบเชื่อมโยงกับเพลงของ the beatle s ที่เป็นเพลงประจำสมโมสรนเนี่ยที่พูดถึงว่าเดินฝ่าพายุฝนไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าแบบเฮ้ยเป็นตอนที่ลิวพูเนี่ยได้ผ่านจุดสิ้นสุดของแบบพายุฝนที่เจอมา30ปีคว้าแชมป์สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหแบบก็ เสียดายนิดหนึ่งโอ้โหถ้าเกิดแบบทะะาําเป็นสารคดียาวๆอาจจะมีสักสองสองตอนเราว่าน่าจะมีดีเทลอะไรให้พูดถึงได้อีกเยอะมากไม่แน่ใจว่ามีเรื่องหนังที่หรือสะะารคดีที่คล้ายๆกันกับเรื่องนี้ที่เป็นแบบเรื่องราวของแชมป์ปีนั้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้แบบแนะนําเผื่อไว้ด้วยแล้วกันก็พรามวนไปวนมาแบบติบนาทีได้แล้วก็ น่าจะขอตัดจบไปเท่านี้ถ้าเกิดแบบใครที่ยังไม่เคยดูแบบพลาดตอนหนังเข้าโรงก็ฝากให้อยากลองหาดูอยากให้ลองหาดูกันให้ได้คือแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากๆจริงๆหรือว่าแบบอย่างที่บอกใครที่แบบมีโมเมนต์ประทับใจทั้งกองเชียร์ทั้งกองแช่งก็แบบฝากคอมเมนต์เอาไว้มาแชร์ความรู้สึกกันได้ในคอมเมนต์ละกัน เปิดรับกองแช่งจะซ้ำเติมช็อตเจอลื่นติดตาให้เราแบบกลับมาหัวและลึกถึงอีกก็ก็ได้แล้วแต่จริตเลยทั้งแบบจะเป็ดแดงจะหมาแดงจะไก่กากอะไรก็แล้วแต่ก็แสดงความเห็นกันได้หมดเลยนะ